ก็ประมาณ250กว่าขวดนะคะแยกไปตามบ้านเลยนะคะก็จะมีพิเศษดีออร์ดีออร์นะคะชาแนลแล้วก็โจมาโลคือเหมือนยิ่งซื้อไปยิ่งติดใจต้องไปเอาเพิ่มถามว่าจะมีทุกตัวของดีออร์เลยไหมเรียกว่าเป็นเคาน์เตอร์จำนวนย่อมๆที่บ้านละกันทำไมต้องมีเยอะขนาดนี้เลยวะเหนื่อยคนเคยถามพี่เยอะนะว่าน้ำหอมเยอะแบบเนี้ยที่พี่ใช้หมดไปเนี่ยทำยังไงกับมันนะคะเก็บไหมหรือว่าทิ้งเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะจะมีมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับพี่ครั้งนะคะวันนี้นะคะพี่ก็กลับมาแล้วนะคะหลังจากห่างหายไปประมาณเกือบ3เดือนได้นะคะคือยาวนานมากมันมีเหตุผลอยู่นะทุกคนที่หายไปนะคะก็วันนี้นะคะก็รู้สึกว่าโอเคนานๆทีนะคะจะได้ทำคลิปนะคะก็กลับมาพร้อมกับการเปิดกลุ่มน้ำหอมตัวเองที่บ้านเลยนะคะรู้สึกว่าหลายคนเนี่ยรีเควสต์กันเอาไว้เยอะมากแล้วก็ไม่มีเวลาทำสักทีหนึ่งนะคะเป็นตู้ของไฟเองนะคะเป็นของใช้เองสะสมเองนะคะที่แบบเก็บอยู่ทุกวันนี้นะคะทั้งหมดตู้นี้นะคะก็ประมาณ250กว่าขวดนะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจอยู่นะคะก็ติดตามคลิปนี้ได้เลยนะคะหายไป3เดือนคลิปนี้ตั้งใจทำเต็มที่แน่นอนค่ะสิ่งแรกที่อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนในช่องเลยนะคะที่ไฟหายไป3เดือนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไฟมีน้องอยู่ในท้องนะคะหรือก็เรียกง่ายๆว่าแบบกำลังจะเป็นแม่คนนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่แบบค่อนข้างเรียกว่าแปลกใหม่แพ้ท้องหนักมากทุกคนคือถ้าเกิดใครเคยท้องนะถ้าเกิดแบบเคยแพ้ก็จะรู้ว่าแบบไฟลุกไม่ได้ไฟต้องนอนทั้งวันกินไม่ได้กินก็อ้วกลุกขึ้นมาก็เวียนหัวคือแบบกว่าจะผ่านช่วงวีคนั้นไปได้ช่วงประมาณแบบ2เดือนแรกอย่างเงี้ยค่ะทรมานมากเลยก็งานการไม่ได้ทำเลยนะคะก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เพิ่งมาเข้าสู่ระยะที่ประมาณแบบ3เดือนครึ่งนะคะก็ดีขึ้นนะคะก็เลยมีแรงลุกมาแต่งตัวแต่งหน้านะคะแล้วก็มารีวิวกันนะคะเป็นกำลังใจให้คุณแม่มือใหม่ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องน้ำหอมกันดีกว่านะคะวันนี้250กว่าขวดนะคะไฟจะรีวิวยังไงให้ไหวนะคะจะเป็นลมไหมวะคลิปนี้ เดี๋ยวมาดูกันคร่าวๆก่อนนะคะซึ่งตู้นี้เนี่ยเป็นตู้ที่อยู่ในห้องแต่งตัวของฝ้ายที่บ้านเลยนะคะก็จะมีอยู่2ชั้นใหญ่ๆนะคะที่วางน้ำหอมเต็มเลยนะคะแล้วก็จะมีลิ้นชัก1 2แล้วก็3คือด้วยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่บ้านน้ำหอมมากชอบน้ำหอมมากเลยนะคะคือรู้สึกว่า1ขวดสวยเก็บของสวยของงามอย่างงี้แล้วก็นี่น้องเขายิ่งมีแบบเป็นแก้วๆสีๆอย่างงี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าถูกฉลกถูกชะตามากแล้วก็ยิ่งแบบหอมอีกฉีดออกมาก็หอมนะคะก็เลยเป็นคนรู้สึกว่าเป็นคนที่บ้านน้ำหอมคนนึงนะคะเดี๋ยวจะรีวิวเป็นโซนๆไปแล้วกันนะคะขอเริ่มจากในลิ้นชักก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าในลิ้นชักเนี่ยก็เป็นตัวที่ใช้ไม่ค่อยบ่อยค่ะกองประมาณนี้คือที่ใช้ประจำช่วงนี้คือช่วงที่เหอช่วงนี้นะคะแต่ถ้าไหนเขาอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยคือจัดให้เขาอยู่ในบ้านของเขาไปนะคะก็จะอยู่ในบ้านของเขาไปในบ้านเขาไปนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันในลิ้นชักก่อนดีกว่านะคะทุกคนก็ลิ้นชักแรกนะคะลิ้นชักนี้เนี่ยก็จะมีเป็นบ้านที่รวมกันอยู่มีอยู่มัน 4-5 แบรนด์นะคะเดี๋ยวมาพูดถึงบ้านดีออนก่อนนะคะเป็นดีออนจอดอนะขวดก็จะเป็นทรงเหมือนหยดน้ำแบบนี้นะคะคอกระเรียงที่เขาเรียกกันใช่ไหมซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดจากบ้านดีออนนะคะคือจาดออินฟินิซิเม่นะคะน่ารักมากที่เคาน์เตอร์ช่วงหลังๆเขาจะชอบมีการสลักชื่อให้ที่ขวดแบบนี้นะเห็นปะก็จะเขียนเป็นชื่อฝ้ายเอาไว้เลยนะคะก็รู้สึกว่าน่ารักดีนะมีชื่อเราสักที่ขวดน้ำหอมแต่ที่เหลือเนี่ยก็คือจะมีรุ่นจาดอ EDP มี EDT มี Enjoy นะคะ Enjoy นี้เหมือนเขาดิสคอนไปแล้วนะคะเลิกผลิตแล้วอันนี้ก็เลยไม่กล้าใช้เลยนะคะก็เก็บสะสมเอาไว้นะคะ Absolute ก็เป็นตัวที่เข้มข้นของเขานะคะความจริงมันมีอีกสักตัว2ตัวในลายบ้านนี้นะคะแต่เพราะรู้สึกว่าแค่ Absolute อ่ะเพราะว่าก็หนักมากๆแล้วมันมีแบบ Intense เข้มข้นขวดเล็กๆเขาเนี่ยอันนั้นก็คือแบบไม่ได้เลยนะคะจาดอเป็นบ้านน้ำหอมที่หอมนะมีความเป็นคุณนายเป็นผู้ดีแพงๆของแบบผู้หญิงแบบมีเงินที่เข้าสู่ช่วงคุณแม่หอมเมาที่พูดจริงนะไม่ได้ลุกมานั่งทำอะไรแบบนี้แบบเป็นระยะเวลาหลายเดือนมากๆจริงๆคือแบบนอนเหมือนเป็นผักอยู่ที่บ้านนะลุกขึ้นมาทำแค่ไม่กี่อย่างก็คือกินน้ำเข้าห้องน้ำกินผลไม้ได้กินอาหารไม่ได้ได้กินอะไรประหลาดๆไม่ได้แต่น้ำหอมได้กลิ่นได้นะได้กลิ่นฟุ้งๆจากตู้เนี้ยได้แต่ถ้าเกิดฉีดเนี่ยคุณหมอบอกว่าพักไปก่อนอย่าเพิ่งฉีดอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มานั่งลุกนั่งทำอย่างเงี้ยได้กลิ่นหอมๆออกมาก็ได้อยู่ก็แบบปลอบใจได้อยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้ฉีดออกมาใช้เลยนะคะต่อไปก็เป็นตระกูลอีฟแซงมองแพรีสนะคะบ้านนี้ก็จะเป็นขวดที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่นะคะเป็นขวดทรงแบบเพชรๆอันนี้ขวดเขาน่ารักมากเลยนะคะป้ายมีทั้งหมด5ตัวแล้วก็เป็นกลิ่นไม่ซ้ำกันเลยนะคะ EDP นะคะตู้นะคะ Intense นะคะ EDT นะคะ
คอรัลนะคะคือ5ตัวในบ้านนี้เนี่ยที่มีเนี่ยเพราะว่าไปนอนที่เคาน์เตอร์มาแล้วก็ชอบหมดเลยนะคะมันมีความเป็นเบอร์รี่นะคะมีความเป็นแบบลูกหนูช้อปปิ้งอยู่ที่แบบฝรั่งเศสอะไรประมาณนี้แล้วก็มีความเรื่องเยอะนิดนึงคือเป็นแบบผู้หญิงเรื่องเยอะแต่ว่าก็มีเงินแต่มันก็จะช้อปอะไรก็เงินของเธอทำอะไรเธอไม่ได้ความแตกต่างแต่ละกลิ่นเนี่ยก็มีนะมีความแบบเป็นคุณหนูเยอะคุณหนูน้อยเรื่องเยอะเรื่องน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวที่รู้สึกว่าฉีดไปวัดไปวาก็ได้มันมีความน่ารักอยู่ในตัวนะคะก็ชอบนะบ้านนี้นะคะเดี๋ยวถ้าคนไหนอยากจะให้ฝ้ายรีวิวแบบลึกๆบ้านนั้นอีกรอบนึงนะคะก็ฝากคอมเมนต์แจ้งได้นะคะแล้วก็มาต่อกันที่แบรนด์บ้านสุดหรูนะคะก็คือหลุยส์วิตตองนะคะฝ้ายมีอยู่ประมาณ4-5 ขวดนะคะนี่ค่ะที่ไปมีนะคะซึ่งจะมีขวดนึงที่เพิ่งได้มาและเป็นลิมิเต็ดก็คือหรูมากแต่ว่าแค่ขอไว้ข้างบนเพราะว่ามันสวยอยากโชว์นะคะก็คือน้องคนนี้หลุยส์วิตตองตัว Dancing Blossom นะคะหัวเขาจะเป็นแบบออร์นาเมนต์อลังการมากเคยรีวิวไปแล้วนะคะคร่าวๆนะคะไปตามดูได้เนาะแต่ส่วนพวกนี้เนี่ยก็คือจะเป็นแบบขวดออริจินอลธรรมดาทั่วไปของเขานะคะฝ้ายเนี่ยจะชอบโรสเดลวองมากอันนี้น่าจะเป็นขวดที่2เพิ่งซื้อมาก็เลยยังเต็มอยู่นะคะแต่นอกนั้นเนี่ยก็คือใช้จริงใช้ประจำสเปลออนยูนี่เป็นตัวที่พี่สาวขอแบ่งไปใช้ด้วยเยอะมากเพราะว่าหอมมากอัพเปอร์สวิมก็หอมนะคะอันนี้หมดไปแล้วนะคะแคลิฟอร์เนียดรีมก็ยังไม่กล้าทิ้งขวดเพราะว่าขวดสวยมากแล้วก็ทางแบรนด์เขาสลักชื่อให้ด้วยนะคะเห็นไหมมีคำว่าฝ้ายอยู่น่ารักมากขวดสีแบบแคนดี้มากเลยนะคะหลายคนเคยถามฝ้ายเยอะนะว่าน้ำหอมเยอะแบบเนี้ยที่ฝ้ายใช้หมดไปเนี่ยทำยังไงกับมันนะคะเก็บไหมหรือว่าทิ้งเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะจะมีมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะแล้วก็มีบ้านสีนะคะสีนี่มีเยอะมากเลยอ่ะ2-3-4-5-6มีอยู่7ขวดแต่ว่ามันอยู่ลึกอะขอไม่ออกมาละกันที่ใช้ประจำจริงๆใช้ตัวนี้ก็จะไปข้างบนนะคะก็คือสีพาซิโอนี่นะคะตัวดำของเขานะคะขวดแดงเรียบเนาะมันจะมีอินเทนมีเลดเมสโชนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ส่วนตัวฝ้ายเนี่ยฝ้ายก็ยังชอบตัวออริจินอลของเขาสุดนะคะที่เป็น EDP นะคะก็ใช้ประจำเพื่อนที่บอกก็จะวางไว้ข้างบนที่เก็บไว้ในชักเนี่ยก็จะเป็นแบบเทศกาลบางงานที่แบบรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนบ้างมาใช้สีบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างฟิโอริเนี่ยก็จะฉีดวันที่แบบอาจจะไปทำบุญเข้าวัดเข้าวานะคะหรือว่าไปเจอผู้ใหญ่ที่แบบต้องการความน่าเอ็นดูให้ตัวเราเนี่ย EDP ธรรมดาก็มีนะคะก็หอมหวานน้ำหอมตระกูลสีเนี่ยจะเน้นแบบผู้หญิงแบบเลดี้หอมหวานก็มีบ้านเลปิก้านะที่ก็เก็บสะสมไว้ตลอดนะคะก็เคยรีวิวไปแล้วเนาะในคลิปเลปิก้านะคะใครอยากดูเต็มๆที่ฝ้ายมีนะคะก็ไปตามดูคลิปนั้นได้นะเลปิก้าก็จะเป็นขวดเก๋ๆมีความเท่มีความแบบที่มีฝาแต่ว่าก็ดูแบบดูเท่ดีนะคะก็ชอบบ้านนี้นะคะมันมีความไม่ค่อยซ้ำกับกลิ่นบ้านอื่นเยอะเท่าไหร่มีความเป็นตัวของตัวเองอย่างแบบกลิ่นเนี่ยบับเบิ้ลบาร์ดอย่างเงี้ยก็คือเป็นกลิ่นแบบสบู่ในห้องอาบน้ำมันค่อนข้างที่จะจำเพาะยูนีนะคะแล้วก็มีอันนี้ที่แบบสะสมแล้วก็ชอบมาตลอดของเลปิก้านะคะน่ารักมากอันนี้เก็บไว้ด้วยกันความจริงต้องมาอยู่กับคอลเลกชันน้ำหอมจิ๋วแต่ว่าไม่มีที่แล้วนะคะก็เลยเอามาอยู่ในตู้ใหญ่ด้วยนะคะเป็นขวดเล็กๆน่ารักดีนะคะมาต่อลิ้นชักที่2นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะลิ้นชักนี้เนี่ยก็จะเป็นลิ้นชักที่ค่อนข้างวาไรตี้หน่อยเนาะแต่ก็มีแบรนด์ที่ไปมาด้วยกันเยอะอยู่นะก็คือ Byredo นะคะซึ่ง Byredo เนี่ยเป็นแบรนด์น้ำหอมที่มันมีเอกลักษณ์แบบแปลกๆที่รู้สึกว่ายังหากลิ่นแบบนี้จากบ้านน้ำหอมอื่นไม่ได้นะคะก็มี8ขวดซึ่งไฟก็เคยรีวิวไบโดไปแทบจะครบที่ไฟมีแล้วนะคะก็ไปตามดูกันได้นะคะแต่เดี๋ยวจะพูดคร่าวๆที่ไฟชอบจริงๆในช่วงนี้นะก็จะชอบ3ตัวนี้นะคะบาวดาฟีพูดกี่ครั้งก็ชมทุกครั้งนะคะ Pixie Water เนี่ยก็ชอบนะคะก็เป็นตัวดังของแบรนด์บ้านเขาเนี่ยบรอนช์ก็จะหมดแล้วสังเกตได้นี่ก็จะหมดอันนี้ก็ชอบนะคะเป็นกลิ่นเป็นคนทาแป้งแต่ว่าไม่ใช่แป้งถูกๆตามตลาดแน่นอนหอมมากบรอนช์เป็นแป้งๆแล้วก็ยังโรสใหม่ล่าสุดที่เพิ่งได้มาเป็นน้ำหอมดอกไม้ที่มีความน่ารักที่รู้สึกว่าไบเลโดทำแล้วใช้ง่ายเลยนะคะเหมือนเป็นแบรนด์แบบไม่ใช่นิชแบรนด์อะเป็นแบรนด์แบบกันเองทั่วไปใช้ง่ายพี่น้องในตำนานเนี่ยไปก็มีนะบริตนี่นะคะตัวดังตำนานของเขาก็มีนะสองกลิ่นนี้แต่สมัยมหาลัยมั้งก็รู้สึกว่าใช้ได้ใช้ง่ายมาตลอดตัวแรงนะโคชนะคะเนี่ย My Way ตัวแรกก็เหอะมากนะคะก็ขึ้นมาข้างบนนะคะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนนะคะ My Way ก็ต้องเก็บเข้ากรุบนิดนึงเพราะว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเอามาใช้ได้ที่คือช่วงปลายปีนะจะหอมมากๆในอากาศเย็นๆหรือไปต่างประเทศเนี่ยจะหอมมากเบรน่าก็เป็นตัวที่รู้สึกว่าเหมาะกับช่วงอากาศเย็นเหมือนกันหรือว่างานสำคัญเคยพูดไปว่าถ้าเกิดแบบคุณจะแต่งงานอะไรเงี้ยก็ต้องฉีดเบรน่านะมันเป็นแบบ
กลิ่นที่แบบเจ้าหญิงเจ้าสาวนี่มี MS Gucci นะคะตัวนี้เป็นกลิ่นโปรดสมัยมหาลัยปี4เนาะเป็นตัวที่แบบอยู่ดีเพิ่งรู้จักความแบบเซ็กซี่มากๆการแบบไปผับทุกคืนช่วงนั้นน่ะก็จะฉีด Gucci Beauty ที่เพนโคนะคะก็ชอบนะคะหอมแต่ว่ายังไม่ใช่ลูกหลักขึ้นแท่นในช่วงนี้ Bulgari เนี่ยคือเป็นลูกอมอ่ะทุกคนดูดิมันน่ารักมากๆเลยนะอันนี้คือรุ่น Dolce Estati นะคะเป็น Bulgari เป็นคอลเลคชันลายแพงของเขานะเป็นลูกอมซึ่งหลายๆคนก็มาถามนะว่าแบบเอ้ยทำไมเก็บทีไม่เก็บให้ครบทั้งคอลเลคชันทั้งลายซึ่งเขาเนี่ยมีประมาณอีก 5-6 ขวดมั้งซึ่งขวดนึงอ่ะมันประมาณ 9,000 กว่าบาทแล้วฝ้ายเป็นของที่เคาน์เตอร์มาแล้วเค้ารู้สึกว่ามีแค่กลิ่นนี้ที่ฝ้ายชอบที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเออจะได้ใช้กลิ่นอื่นเนี่ยมันเอออาจจะไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกเสียดายเงินนะคะขวดละ 9,000 อาทิตย์ก็ 10,000 อ่ะวางไว้5ขวดก็ 50,000 แล้วนะก็เลยแบบเออเรายังไม่ได้มีเหลือเบอร์นานเลยก็จะเลือกเก็บตัวที่ฝ้ายได้ใช้จริงๆนะคะไม่ค่อยมีนะที่แบบซื้อเพื่อให้ครบทางบ้านอ่ะน้อยมากๆเลยที่จะมีอยู่นะคะเอาจริงๆถามว่าใจอยากได้ไหมถ้าเงินมันถึงมันอยากได้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็ต้องดูสถานภาพการเงินด้วยว่าแบบโอ้ซื้อทุกอย่างก็ไม่ได้แล้วก็บ้านลังโคมนะคะก็เป็นบ้านที่ไปชอบนะคะอย่างเงี้ยร้าน VS Bell นะคะอันนี้ก็คือเป็น Miracle นะคะในตำนานเป็น Blossom กับ Secret ที่ไฟซื้อ2ขวดนี้มาเพราะว่าไฟชอบรุ่นลังโคม Miracle มากนี่อยู่ข้างบนเลยใช้ประจำนี่ค่ะตัวนี้เป็นออริจินอลของเขานะคะก็ชอบตัวนี้ใช้มาตลอดตั้งแต่สมัยมหาลัยเคยเล่าแล้วว่าเคยแบบขโมยรูมเมทใช้แล้วก็ติดใจนะคะก็เห็นว่าเขามีอีก2ตัวในบ้านเดียวกันก็ไปลองที่เคาน์เตอร์แล้วก็หอมก็เลยตามมาก็เลยจะมีครบ3ตัวแต่ถามว่าใช้ประจำจริงๆที่สุดก็จะเป็นเจ้าตัว Miracle Original ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะแบบแก้เบื่อนะคะแบบเอ้ยอยากได้ตัวนี้แต่ว่าอยากเปลี่ยนนิดนึงนะคะก็จะมาเลือก2ตัวหอมทั้งคู่หอมจริงเป็นตัวที่แนะนำผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นวัยไหนไปทุกคนชอบหมดทั้งคอมมิลาโคหรืออย่างน้องคนนี้นะคะนักสะขอบนะคะตัวนี้คือเพอร์เฟกต์นะคะก็เคยทำคลิปให้เขาไปนะคะเพราะว่าตอนนั้นแบบตื้นตันกับขวดเขามากๆขวดเขาสวยมากๆนะคะก็ยังชอบอยู่ทุกวันนี้นะคะก็ยังเก็บเอาไว้นะคะขวดสวยมากนักสะขอบผ่านไป2ลิ้นชักแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูลิ้นชักข้างล่างแต่ว่าลิ้นชักข้างล่างเนี่ยเป็นของคุณสามีนะคะที่มีมาฝากเอาไว้บ้างนะคะแล้วก็มีเป็นน้ำหอมขวดเปล่าละกันที่เราเก็บเอาไว้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเป็นลิ้นชักที่แบบน่าสงสารนิดนึงนะเพราะว่าน้องก็จะมีเพื่อนอยู่ไม่ค่อยเยอะนะคะจากเมื่อกี้ที่หลายๆคนถามนะว่าน้ำหอมที่ฝ้ายใช้หมดไปแล้วนะคะไปเอาไปไว้ไหนไปทิ้งยังไงนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ที่ทิ้งไปเยอะมากตอนเคลียร์บ้านตอนอะไรนี้นะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเออน้ำหอมปลอมมันค่อนข้างเกลื่อนก็เวลาทิ้งเนี่ยมีแนะนำเป็นเคล็ดลับนะถ้าเกิดใครมีน้ำหอมแล้วน้ำหอมหมดอะไรเงี้ยแล้วแบบเออไม่อยากเก็บอยากทิ้งอะไรเงี้ยนะคะยกตัวอย่างนะโจมาโลนเนี่ยอันนี้คือหมดแล้วทุกคนหมดนะคะหมดเกลี้ยงเลยนะคะคืออย่างตัวนี้เราก็จะทิ้งเนี่ยก็จะแกะสติ๊กเกอร์ออกหมดเลยนะคะสติ๊กเกอร์ที่เป็นป้ายไทยสติ๊กเกอร์ที่เป็นยี่ห้อแบรนด์เขาสติ๊กเกอร์ต่างๆเนี่ยก็จะแกะออกหมดเลยแกะแล้วก็แยกฝาด้วยแยกทิ้งกันคนละรอบนะคะเช่นพอแกะทุกอย่างออกขวดออกก็จะทิ้งขวดเปล่าๆไปนะคะแล้วก็วันหนึ่งสองวันนะคะก็ค่อยทิ้งฝาแยกนะคะก็จะเป็นการซับเปอร์เรทของแท้ทั้งหมดออกจากกันนะคะคือต่อให้คนมาเก็บไปอ่ะเขาก็เอาไปทำมันก็จะไม่ใช่ 100% ไงเออมันก็ต้องดูออกเนาะถ้าเกิดเอาทิ้งไปทั้งเซตเนี้ยเขาแค่ไปกรอกเนี่ยก็คือเนียนเลยนะแต่ว่าพวกจอมาโลนเนี่ยที่เก็บขวดเอาไว้รู้สึกว่าขวดมันสวยนะคะยังทำใจไม่ลงอันนี้ทิ้งไม่ลงเพราะว่าเป็นขวดที่ลิมิเต็ดนะคะแล้วก็เขาก็สลักชื่อฟ้าสวยงามน่ารักอะหรือว่าอย่างขวดลิมิเต็ดอย่างตัวนี้เนี่ยก็สวยงามนะคะก็ทิ้งไม่ลงเหมือนกันเป็นขวดเพชรๆอย่างเงี้ยมาส่วนน้ำหอมของคุณแฟนให้ต่อนะคะประมาณนี้ค่ะมีอยู่สองสี่หกแปดสิบสองสี่ประมาณ15-16ขวดนะคะนางมีขวดที่นางซ่อนเอาไว้แล้วนางไม่กล้าทิ้งเหมือนกันคริสกับแมนฟาสนางซ่อนเอาไว้ค่ะน่าจะหลายปีแล้วนะขวดเนี้ยหนีหมดเกลี้ยงไม่กล้าทิ้งเพราะว่าขวดนี้หมื่นกว่าบาทนางก็แบบก็ตัดใจทิ้งไม่ลงนะคะก็จะมีตามภาษาผู้ชายมีชาแนลมีเนี่ยชาแนลมีดีออร์บังบังแอสเคว่าซาเช่เนี่ยค่ะก็ตามสไตล์ผู้ชายนะแต่ว่าปกติอ่ะนางเป็นคนใช้น้ำหอมผู้หญิงด้วยก็เลยจะมาเนี้ยป้ายจากข้างบนไปด้วยเหมือนกันไม่ได้ใช้แค่ทรงของนางแล้วก็มาต่อกันที่ข้างบนนะคะซึ่งข้างบนนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบแยกไว้ตามบ้านเลยนะคะก็จะมีคริสเตียนดีออร์ดีออร์นะคะชาแนลแล้วก็โจมาโลพวกนี้เนี่ยป้ายจะมีค่อนข้างเยอะก็เลยต้องให้พื้นที่เขาเยอะหน่อยบ้านคริสเตียนดีออร์เนี่ยก็จะอยู่ตรงโซนนี้ป้ายรู้สึกว่าคริสเตียนดีออร์เป็นแบรนด์น้ำหอมที่ทำได้เกินความคาดหมายไปเยอะหมายถึงว่าตอนแรกคิดว่าเอ้ย
Christian Dior จะมีความแบบหรูแล้วก็เข้าถึงยากแล้วก็แบบใช้ยากเล่นยากดูแบบ luxury niche brand แต่ความจริงแล้วอะเฮ้ยพอมีเนี่ยไม่มีไม่8ขวดนะคือเหมือนยิ่งซื้อไปยิ่งติดใจต้องไปเอาเพิ่มคือมันมีความเหมาะกับอากาศประเทศไทยด้วยนะคะคือเป็นกลิ่นแบรนด์น้ำหอมที่แบบเฮ้ยมันบางมันสบายจมูกมากแล้วก็ใช้แล้วก็หอมคือเอาพูดตรงนะอย่างแบบบางตัวที่อยู่ในบ้านดีออร์ธรรมดาที่ไม่ใช่คริสเตียนดีออร์เนี่ยมันแรงมันใช้ยากนะคะแต่พอมาคริสเตียนดีออร์เนี่ยมันจะไลท์มันจะเบามันดูสมราคามันอย่างเงี้ยเอาจริงๆขวดเขาอะมีความรู้สึกเอะนิดนึงนะตอนที่ไปช็อปครั้งแรกค่ะเพราะว่าขวดเขาคือแบบทุกคนคือมันเรียบมากคือมันเป็นเหมือนขวดยาธรรมดาแล้วก็มีฝาดำๆชิ้นหนึ่งแค่นี้เองนะคะแต่ว่าแบบก็เหมือนพยายามเข้าใจนะพอเหมือนเขาสื่อสารมาว่าเขาไปลงทุนกับที่อยู่ข้างในอะไรเงี้ยข้างนอกก็จะให้มันแบบเรียบสุดมินิมอลสุดแบบไม่ต้องมีโคสกับมันเยอะอะไรอย่างงี้นะคะก็ลงทุนกับข้างในขวดแทนนะคะเอาจริงๆ8ขวดที่มีคือชอบหมดเลยนะคะมีซากุระนะคะมีโรสคาบุกิก็หอมนะคะมีออมอนะคะอันนี้คุณแฟนใครชอบเอาไปฉีดป่ะขายดีเยอะอยู่ก็เบลโรจูอ่ะอันนี้ก็หอมแล้วก็คริสติออนะคริสติออช่วงหลังๆนี้ดังมากเนาะเพราะว่าคนชมเยอะนะคะมีแคชเมียร์แคชเมียร์ก็เป็นกลิ่นแบบกลิ่นผ้าสะอาดสะอาดกลิ่นแบบเสื้อผ้าที่ออกมาจากช็อปอ่ะแล้วก็มีที่ชอบมากๆไซส์แค่เนี้ยจะไม่พอเท่าที่เราจะใช้นะคะก็มาซื้อไซส์ใหญ่อันนี้เป็นไซส์125มั้งส่วนอันเนี้ยจะเป็น250ก็จะใหญ่ขึ้นมาไฟมี2ตัวนะคะคือลูทาปาก้ากับโฮลี่พิโรนี่ใครที่เป็นสายน้ำหอมบางๆไม่ได้ทนมากนะทุกคนไม่ได้ทนแบบ6-7 ชั่วโมงอย่างบางรุ่นเนี่ยแบบแคชเมียร์อย่างเงี้ยไปฉีดอ่ะ3ชั่วโมงก็ไปแล้วนะเขาบางมากๆเขามีความแบบโปร่งๆนะคะก็เน้นแบบเติมเอาจริงๆถามว่าใช้เองขนาดนี้เลยไหมมันมีแบบกดแบ่งใส่ขวดไปให้ญาติๆพี่น้องพี่สาวคือบางทีเราไปต่างจังหวัดอ่ะเราจะไปขนเบอร์เนี้ยมันก็เล่นใหญ่ไปใช่ป่ะไปก็จะนี่มีน้ำหอมแบ่งแบบนี้นะคะใส่ขวดไว้นะคะก็พกพาง่ายรู้สึกว่ามันง่ายต่อการเลือกน้ำหอมไปทัก 3-4 กลิ่นเนี่ยแล้วป้ายก็จะใส่ถุงลิปสติกเอาไว้แล้วก็ออกไปข้างนอกง่ายดีนะคะอันนี้ก็เพิ่งใช้หมดไปให้ดูว่าใช้จริงๆซึ่งใครถ้าเกิดสนใจพวกน้ำหอมแบ่งคาและน้ำหอมขวดใหญ่อะไรอย่างนี้นะรับประกันได้เป็นของแท้นะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะที่ร้าน Cherry Beauty Online นะคะขอฝากร้านหน่อยซึ่งให้ดูนะว่าใช้จริงๆอย่างเนี้ยไปต่างจังหวัดก็พกไปนะมันใช้ง่ายดีเป็นหัวสเปรย์ด้วยนะคะพี่สาวพอเห็นก็ชอบนะเขาก็ชอบแบบแบ่งกลิ่นนี้ให้เจนหน่อยแล้วก็มาที่บ้านดีออร์กันนะคะคือถามว่าคริสเตียนดีออร์กับดีออร์เนี่ยมันแบรนด์เดียวกันไหมมันเป็นแบรนด์เดียวกันทุกคนก็คือดีออร์นั่นแหละแต่ว่าเขาทำคริสเตียนดีออร์มาเนี่ยเหมือนทำเป็นไลน์ลักชัวรี่ขึ้นมาจากดีออร์นะคะซึ่งดีออร์ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคริสเตียนดีออร์เนี่ยเขาจะมีขายแค่ไม่กี่สาขานะเหมือนในกรุงเทพเนี่ยจะมีแค่ไอคอนสยามกับพารากอนถ้าไม่จำไม่ผิดนะเรามาดูบ้านดีออร์กันต่อนะคะซึ่งดีออร์เนี่ยแฟก็มีประมาณหนึ่งเลยนะถามว่าจะมีทุกตัวของดีออร์เลยไหมแฟว่าดีออร์ใช้ง่ายจริงๆไม่กี่ตัวอันนี้พูดจริงๆนะเนี่ยก็มีมิสดีออร์ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะคะ2020นะคะก็ขวดสวยโบสวยนะคะมีสักชื่ออีกแล้วนะคะน่ารักนะแล้วก็มี2ตัวนี้นี่ค่ะคือ Absolutely Booming กับ EDP นะคะ2ตัวนี้ก็เป็นตัวที่สายแบบที่บางคืนเลยอะต้องชอบนะที่ใช้ประจำของดีออร์นะมันใช้ประจำบ่อยๆเลยนะน้องคนนี้บูมมี่บูเก้สังเกตได้ช้าบ่อยจนอันนี้ก็คือจะหมดแล้วนะคะนี่แล้วก็มีน้องคนนี้ไซส์20 ml เป็นโรลเลอร์เนี่ยก็เนี่ยก็คือใช้ก็หายไปเยอะอยู่นะลุคกิ้งแบบนี้ตามตัวเนี่ยหรืออย่างโรสันโรสนะคะหรือแบบดีออร์จอยก็มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสายแบบทำงานหน่อยเข้าสังคมหน่อยนะคะก็สองตัวนี้ก็เก๋นะคะคือส่วนตัวรู้สึกว่าดีออร์เป็นแบรนด์ที่ทำขวดน้ำหอมออกมาได้แบบฟิลเจ้าหญิงฟิลคุณหนูมากทุกคนดูดิมีความแบบแก้วๆโบโบแล้วก็มีอันนี้เอามาตั้งโต๊ะเอาไว้นะคะได้มาถือแบบปลายหมู่ดูนะคะก็ให้มาสโนว์โกลบนะคะข้างในเป็นถุงช้อปปิ้งดีออร์ก็น่ารักดีนะเนี่ย BA คนไหนแบบเอาอะไรมาล่ออย่างนี้ฟ้ายนะโอ้ยซื้อแบบซื้อแหลกชอบ แล้วก็มาต่อแบรนด์ที่เป็นแบรนด์แบบสุดที่รักมากๆในดวงใจฟ้ายเลยนะคะก็คือ Chanel นะคะเป็นแบรนด์ที่ฟ้ายชอบมากๆทั้งกระเป๋าเครื่องสำอางน้ำหอมแอคเซสซอรี่เนี่ย
ือเป็นคนบ้าชาแนลมากเลยนะแบบส่วนตัวแบบชอบอะแต่ว่าก็ถามว่ามีน้ำหอมชาแนลครบทุกไลน์ไหมก็จะตอบเช่นเคยมีเฉพาะตัวที่รู้สึกว่าใช้ได้นะคะเนี่ยค่ะแป้งก็จะมีในไลน์ที่ไปชอบนะก็คือโคโค่มัมโมเซลนะคะ the best ลูกรักชอบที่สุดก็ซื้อไว้ทั้งน้ำหอมแล้วก็บอดี้มิสนะคะความจริงมีอีกเยอะนะพวกโลชั่นพวกเจลอาบน้ำอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไม่อยู่ด้วยชาแนลแม่ก็จะมีแกเดียวนะกุนชองแล้วก็ไฟนะสังขวดแล้วก็ไฟก็คือต่างวาระต่างเวลานะคะหอมทุกตัวนะคะช่วงนี้คุณแม่ชอบมาซื้อขวดกลางไปใช้หอมสะอาดผู้ใหญ่ดีนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นตัวที่แบบเขาไม่ผลิตแล้วนะคะก็ยังเก็บเอาไว้ไม่กล้าใช้สังเกตได้ว่าเนี่ยเครื่องสุดท้ายเนี่ยจะไม่กล้าออกมาใช้มาเรามาต่อที่บ้านที่แบบมหากาพย์มากคือทุกคนจะมาโลนอะไรที่มีหลายขวดสุดมีเยอะสุดทำไมต้องมีเยอะขนาดนี้ด้วยวะเหนื่อยจะมาโลนเนี่ยที่มีเยอะเนี่ยเพราะว่าไปเคาน์เตอร์ทีไรเนี่ยเขาจะโดนป้ายยาตลอดเช่นสมมติตอนแรกมีอยู่4ขวดใช่ไหมเขาก็จะขวดนี้มีหรือยังกินนี้มีหรือยังอะไรเงี้ยก็จะเฮ้ยไม่มีกินคู่กันแล้วหอมก็จะเริ่มเติมนะคะก็ตั้งแต่ช้อปปิ้งจำนวนมามัน 4-5 ปีนะคะก็ผลประกอบการนะคะก็คือตอนนี้มีอยู่ประมาณ30ขวดได้นะเรียกว่าเป็นเคาน์เตอร์จำนวนย่อมๆที่บ้านละกันญาติเยอะเพื่อนเนี่ยเวลาจะดมจำนวนเนี่ยมาที่นี่หมดแล้วก็แบบขอดมกินนี้หน่อยอะไรอย่างงี้นะคะตัดสินใจไปก่อนก็อย่างคอลเลคชันวันนี้ก็เป็นลิมิเต็ดสีแบบคริสต์มาสนาชีบอสซัมชอบมากแต่ว่าเหมือนตอนนี้ไม่มีขายนะคะมันเป็นคอลเลคชันพิเศษบางช่วงอันนี้ก็เป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดนะคะที่เขาเพิ่งปล่อยออกมาเองเดี๋ยวจะทำรีวิวพิเศษแยกให้ละกันนะคะก็จะมี3ตัวนะคะที่เป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดนะคะซีบอสซัมซีเดฟอร์ดิลนะคะแล้วก็บิเตอร์แมนดารินโซนที่เป็นน้ำหอมทั่วไปเลยนะคะจริงๆแฟดมีแทบกลิ่นแล้วมีอยู่ประมาณ 5-6กลิ่นมั้งที่ไม่มีจริงๆของโจมาโลนอะที่คือแบบไม่มีไม่ได้ซื้อมานะคะนอกนั้นมีหมดเลยนะคะก็สังเกตได้ว่าก็ใช้มันจริงๆและอย่างมันตัวที่แบบซื้อมาเพื่อคอมไบน์ยังเต็มขวดอยู่แบบสเปรย์สองสเปรย์โอเวอร์เลย์เฉยๆไม่ได้ใช้เป็นกลิ่นหลักๆโจมาโลนก็เคยทำไปคร่าวๆมั้งแต่ว่ายังไม่เคยอัปเดตทั้งหมดที่มีนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากดูอัปเดตโจมาโลนทั้งหมดที่ไฟมีนะคะก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ให้นะคะเดี๋ยวต้องการยาดมไปหายาดมก่อนไม่ได้หาต่อค่ะไปค่ะซึ่งจมโลนะคะก็ไม่ได้มีแค่น้ำหอมนะบ้านนี้เขาก็มีเทียนที่ดังนะคะแฟนก็มีเทียนจมโลที่เป็นไซส์ใหญ่ของเขานะคะก็มีเจ้าน้องคนนี้ที่เป็นกลิ่นโปรดของคุณแฟนนะแล้วก็อีกตัวนึงเป็นคอลเลคชันที่แก้วสวยนะคะก็เลยซื้อเก็บเอาไว้นะสังเกตปะแก้วเขาจะมีความเป็นแบบโรเนี่ยอันนี้เป็นคอลเลคชันพิเศษของเขานะคะกลิ่นอิงลิชแพร์นะคะกลิ่นขายดีของเขาสองคู่นี้นะจุดพร้อมกันบางทีคนละมุมในบ้านก็หอมนะอันนี้คือแค่แบบเปิดมานิดเดียวนะนี่คือที่เคยจุดเอาไว้ใช่ปะก็คือฟุ้งมาแล้วอะแล้วก็เทียนบางทีแบบเวลาซื้อของเยอะๆหรือว่าซื้อเป็นเซตมาเนี่ยเขาก็จะมีไซส์มินิมาให้นะคะก็ชอบมากเพราะว่าไซส์มินิรู้สึกว่าเวลามันอยู่ในบ้านอะมันให้กลิ่นได้ดีแล้วก็มันไม่แบบกระเริกจนเกินไปที่จุดมุมเล็กๆในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งไซส์เล็กก็ชอบนะมันได้ลองกลิ่นแบบกลิ่นนั้นจริงๆแล้วก็มันมีความตะมุตะมิอยู่นะคะนี่คือไซส์เล็กของเขานะป้ายได้มา2ตัวนะคะตอนซื้อมานะคะก็มีกรีนโทมิโตลีฟกับสวีทอัลมอนด์แอนด์มาการูนนะคะอันนี้เป็นคอลเลคชั่นพิเศษปลายปีมั้งที่ออกมานะคะก็ชอบมากแล้วก็โปรโมทไซส์30แพ็คก็มีนะเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไปต่างจังหวัดในกรณีที่แบบไปอยู่นานๆหรือไปต่างประเทศอะไรเงี้ยแพ็คก็มีอิงลิชแพร์นะคะแล้วก็มีฮันนี่ซัคเคิลนะคะรู้สึกว่า2กลิ่นนี้ฉีดคอมไบน์ออกมาด้วยกันแล้วได้ความหอมน่ารักดีก็เป็นไซส์30ที่มีออกมาส่วนมากที่มีร้อยเพราะว่าเป็นคนชอบน้ำหอมบ้านนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าซื้อร้อยไปอ่ะยังไงว่าคุ้มกว่าแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบไม่ชัวร์เนาะว่าแบบจะชอบจริงๆไหมอะไรเงี้ยก็เริ่มที่30ได้นะอย่างล่าสุดไปเคาน์เตอร์มาไปได้มาเป็นแบบน้องเซตนี้ทุกคนให้ดูน่ารักมากดูนี่เขาผูกโบแล้วก็มีห้อยตัวหนังสือซื้อฝ้ายตัว F ให้ด้วยอ่ะคือน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้เป็นกลิ่นที่แฟก็มีอยู่แล้วในเรสโรดอะแต่ว่าแบบรู้สึกว่ามันจะน่ารักดีถ้าเกิดมีแบบโบสีชมพูอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นขวดลิมิเต็ดนะคะมีเซฟนะคะก็โดนป้ายยามาเช่นเคยนะคะคือแฟรู้สึกว่าการซื้อของอะถ้ามี BA หรือว่าแบบพนักงานขายที่แบบพูดจาดีน่ารักมันชวนซื้อมากๆอะคูณ100คูณ200เลยนะยิ่งพนักงานจมโรเนี่ยไฟซื้อกับ BA ชื่อคุณผักกาดกับคุณตีนะคือแบบเขาน่ารักมากๆเลยอะคือถ้าเกิดใครไปซื้อนะจะรู้เลยว่าแบบบริการน้ำหอมขวดอันจะขวด 5,000 อย่างเงี้ยเหมือนเราเดินเข้าช็อปซื้อกระเป๋าใบละแสนผู้ชายดีมากแบบประทับใจเขาสื่อช่วยคุณแม่ของเมาเคยไปเจอบางแบรนด์เนี่ยผู้ชายแบบโอ้ยออกเหอะแบบไม่ไหวคือไม่ต้องพูดแบบเอาใจอะไรมากนะแต่ว่าเหมือนอยากขายของอะเห็นไหมเหมือนแบบ
เอ้ยเรามาดมน้ำหอมอ่ะเราก็ต้องเลือกแล้วก็ต้องอยากรู้ใช่ไหมคะบางคนแบบพูดจาเหมือนแบบมึงต้องซื้อเดี๋ยวนี้คือแบบเฮ้ยเรายังไม่ได้เลือกเลยอันนี้เมานะหลายคนจะชอบเจอประสบการณ์กับ BA ตามห้างตามอะไรต่างๆเนี่ยมาเยอะส่วนตัวพี่เองก็เจอนะไม่ใช่ไม่เจอบางแบรนด์ทุกคนแบรนด์คือมูลค่าแบบเป็นต้นๆของแบรนด์ที่ทุกคนต้องรู้จักอ่ะอย่าให้พูดเลยพูดก็คือรู้เลยพี่ถามความแตกต่างของน้ำหอม2ตัวพี่ถามว่าขวดนี้กับขวดนี้ต่างกันยังไงคะเขาตอบมาเลยว่าก็ต่างก็ต่างก็คือแบบไม่อยากขายของเลยอะไรเงี้ยก็เลยมันก็น้องก็พักไปตรงนั้นแหละก็ไม่ซื้อ ไม่ได้นะอ๋อแล้วก็มีคอลเลคชันนี้ก็น่ารักนะคะที่ฝ้ายเคยรีวิวไปนะคะ Elder Flower นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีแล้วเช่นกันนะคะแบรนด์จะมาโดนเป็นแบรนด์ที่ถ้าเกิดเขาออกตัวไหนมาณช่วงนั้นนะต้องเก็บนะไม่งั้นมันแบบไม่มีหมดไม่ทันเลยเสียดายโอเคค่ะมาต่อนะคะมาบ้านดิปทีคฝ้ายมีดิปทีคอยู่ประมาณ 2-3 กลิ่นอ่ะนี่ก็เป็นกลิ่นที่ใช้ประจำชมบ่อยมากตัวนี้นะคะดิปทีคชอบมากนะคะหอมมากอันนี้ก็ใช้ประจำช่วงนี้นะคะแล้วก็มีเป็นเฟอร์เดอร์โปนะคะที่เขาเรียกกันว่าน้ำหอมลิซ่าเนาะก็มีอยู่นะคะก็ซื้อตามกระแสมาแล้วก็มีพิโรไซคอสนะคะอ๋อมีของคุณแฟนไปด้วยเขามีเป็นเออร์มินมั้งเหมือนจะอยู่ข้างล่างเออร์มินนะคะก็ดิปทีคก็เป็นบ้านน้ำหอมที่เอาจริงๆรู้สึกว่าใช้ง่ายจริงๆอย่างนี้ไม่กี่ขวดก็เลยมีประมาณนี้แล้วก็เป็นแบรนด์ที่ราคาก็แรงด้วยนะคะต่อไปก็เป็นโซนของ Burberry นะคะค่อยมีตระกูล Burberry ทั้งหมดก็3ตัวดังของเขาเลยนะมี Black Blush แล้วก็ EDP นะคะอันนี้คือ Black คือติดทนที่สุดติดทนมากเป็นกลิ่นที่แค่ว่าผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดนะแม้ว่ามันจะเป็นแบบ For Women นะแต่ว่าคุณพ่อฝ้ายยังชอบอะพ่อฝ้ายนะจะ70แล้วนะคือยังชอบ Black เลยนะแฟนก็ชอบ Black ก็เป็นน้ำหอมที่แบบเหมือนเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์เนี่ยเป็นเจ้าหญิงแบบแก้มแดงๆวิ่งอยู่ในสวนอะไรอย่างเงี้ยแบบกระโปรงฟูๆนะคะแล้วก็ EDP นี่คือกลิ่นแบบถ้าเกิดคุณไปเมืองนอกคุณต้องมีตัวนี้ปิดกระเป๋าไปกลิ่นแบบเหมาะกับการแบบใส่เสื้อแบบกันหนาวหนาแบบช้อปปิ้งอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็มีน้องคนนึงที่ตั้งแต่ได้มานะคะก็ไม่เคยฉีดเลยสักฟืดนึงเลยเคยทำคลิปให้น้องเขาไปแล้วด้วยนะคะก็คือน้องดิออร์บ็อบบี้นี่เองนะคะมิสดิออร์บ็อบบี้นะคะก็สังเกตได้ว่าไม่เคยมีการฉีดออกมาเลยเพราะว่ากลัวแบบน้ำข้างในเขาหมดแล้วน้องก็จะแบบเป็นหมาไส้แห้งแพงมากด้วยไม่กล้าฉีดนะน้ำหอมดิออร์ทั่วไปมิสดิออร์บ็อบบี้โอเคเนี่ยขวดละมัน 5,000 กว่าใช่ไหมแค่มาอยู่ในบ็อบบี้ก็อันนี้ก็คือเกือบสองกินเดียวกันเขาบอกว่ามีไม่กี่ขวดในโลกอ่ะเราแบบเป็นสายแบบนะชอบน้ำหอมมันก็รู้สึกว่าคือถ้าเกิดเขาบอกว่ามีไม่กี่ขวดในโลกเนี่ยเราเป็นตัวที่เราไม่ได้ชอบเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ซื้อแต่ว่าฝ้ายรู้แต่ฝ้ายชอบบูมิบูเก้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนชอบหมาด้วยอย่างนี้นะคะก็ไม่ว่าหมามันจะหน้าเหี่ยวแล้วก็ชอบดีนะก็เก็บไว้นะแล้วก็จะมีโซนที่ฝ้ายแบบเก็บเป็นเครื่องมือของการใช้เทียนนะคะก็เป็นอุปกรณ์แบบในการดับเทียนดับเทียนดับเทียนต่างๆนะคะก็เคยเล่าไปแล้วเนาะในคลิปรีวิวเทียนนะคะก็จะแยกเอาไว้ตรงนี้นะคะแต่ว่าฝ้ายเนี่ยจะไม่เอาพวกที่เป็นตัวจุดไฟนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบไฟแช็กหรือว่าแบบตัวจุดประกายไฟต่างๆมาเอาไว้กับพวกนี้เลยนะคะเพราะรู้สึกว่ามันจะบึ้มได้อะนะกลัวว่าทุกตัวเนี่ยในน้ำหอมมันจะมีแอลกอฮอล์หมดนะคะก็รู้สึกว่าแบบมันไวไฟนะก็จะมีแค่อุปกรณ์พวกนี้นะคะส่วนพวกแบบที่จุดไฟต่างๆก็จะแยกไว้ไกลๆเลยนะคะตัวนี้บึ้มไปนี่คือแบบไม่ได้นะฉันต้องบึ้มตามหัวคงบึ้มตามอ่ะแล้วก็มาต่อที่ชั้น2นะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนที่ไฟจะเปลี่ยนบ่อยนะหมายถึงว่าจะเปลี่ยนที่กับข้างล่างเนี่ยช่วงนั้นอาจจะเป็นอากาศเย็นนะคะก็อาจจะเอาโทนที่เหมาะอากาศเย็นขึ้นมาหรือว่าถ้าเกิดอากาศร้อนก็จะเอาโทนอากาศร้อนขึ้นมานะคะเพราะเป็นโซนที่แบบเดินมาแล้วก็หยิบปุ๊บฉีดเลยนะคะง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มโซนแรกนะคะก็คือโซนนี้อ่ะมาพูดถึงบ้าน Burberry นะคะนี่เป็นตระกูลเฮอร์นะคะไฟมีทั้งหมด4ขวดนะคะเฮอร์ London Dream นะคะมีเฮอร์ EDT นะคะเฮอร์บลัสซัมนะคะแล้วก็เฮอร์ EDP ออริจินอลของเขานะคะคือมีความเป็นผลไม้เป็นเบอร์รี่เป็นความน่ารักน่ารักอยู่ค่ะบ้านนี้ก็ดังนะใช่ว่าคนชอบเยอะมากคนชมน้องเบอร์เบอรี่เฮอร์เยอะมากนะคะแต่ตัวดังสุดเขาอะจะเป็นเฮอร์ EDP นะที่เป็นตัวฝาชมพูนี้นะคะก็ใครอยากดูรีวิวละเอียดละเอียดนะคะก็เช่นเคยนะคะเคยทำคลิปเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็จะมีทอมฟอร์ดที่อยู่ข้างในนะคะคือทอมฟอร์ดเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ไฟรู้สึกว่าน้ำหอมเขาเยอะมากนะแต่ว่าไฟใช้เองได้จริงๆอ่ะไม่กี่ขวดคือสังเกตได้ถ้าพูดถึงทอมฟอร์ดเนี่ยไฟจะพูดทุกครั้งว่าใช้ยากเพราะมันใช้ยากจริงๆนะไฟนะคือมันแน่นมันตะ
กนเกินไปมันมันแบบมันมีความทัฟในกลิ่นมากๆเลยอะล่าสุดเขาเพิ่งมีคอลเลคชันที่ออกมาเขาก็จะเป็นคอลเลคชันโรสนะคะที่แบบใช้ง่ายหน่อยนะก็คือจะเป็นดอกไม้บางๆเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าทำให้มันเข้าถึงง่ายขึ้นมานิดนึงนะคะซึ่งง่ายสุดก็จะเป็นเจ้าตัวนี้แหละดอมบี้นะคะใช้ง่ายสุดนะคะแต่ว่าที่เหลือก็ยังมีความคอมฟอร์ตดีๆเป็นโรสพริกบิตเตอร์พีชรอสเชอร์รี่นัวเดอร์นัวนะคะก็เป็นตัวที่เคยรีวิวไปแล้วเช่นกันนะคะทำไปเยอะอยู่เหมือนกันนะซึ่งก็ไปตามดูได้นะคะโซเลเนสโซเลบองนะคะที่มีเนี่ยคือได้ใช้นะที่อื่นๆที่ไปดมมาที่เคาน์เตอร์เนี่ยก็คือไม่พาที่พากลับบ้านนี่คือแบบสุดๆแล้วอ่ะคือใช้ได้จริงๆแล้วก็โอเคเท่านี้แล้วแล้วก็มีน้องคนนี้ Good Girl Gone Bad นะคะของคิเลียนนะคะเป็นแบรนด์บ้านน้ำหอมที่แบบรู้สึกเป็นแบบมีความเป็นมาเฟียนิดๆอะไรเงี้ยก็จะมีอีกตัวหนึ่งของเขาก็คือ Rose on Ice มั้งนี่นะคะก็คือแบบมันเหมือนทรงขวดเหล้านั่นเลยแหละก็คือใช่เขามีอินสปายมาจากแบบขวดเหล้านะคะอีกขวดนึงน้องชายให้เอาไปแล้วคือแบบอันนั้นกลิ่นเหล้ามากใช้ไม่ได้เลยนะคะก็มี2ตัวนี้ที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ยังพอใช้ได้อยู่นะคะของคิเลียนอันนี้พรีออเดอร์มาจากอเมริกานะคะเป็นกลิ่นที่แบบวอฟเฟิลอ่ะใครชอบขนมอบวอฟเฟิลอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ชอบฉีดเอาไว้ตามเสื้อผ้าตามผ้าอย่างเงี้ยนะคะคือแบบให้เหมือนเสื้อผ้ามีกลิ่นขนมเหมือนอยู่แบบมีร้านขนมที่เป็นขนมอบมีกลิ่นไหม้ขนมนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่ารักดีนะมันเป็นแบรนด์ของไอศกรีมของอเมริกานะคะที่ไทยไม่มีขายนะต้องพรีออเดอร์เอาหรือแบบพวกแบบมุกเลยอย่างเงี้ยก็มีแต่ว่าไฟก็เก็บเพราะขวดเพราะว่าชอบนะคะหรืออย่างน้ำหอมคนไทยก็มีนะเนี่ยมีของมิดนะคะแบรนด์คนไทยเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกลิ่นดังของเขานะ Water Lily Pond นะ Ate Pole นะคะอันนี้เป็นแบรนด์คนไทยที่เขาก็ส่งมาให้ฟ้านะคะกลิ่นน่ารักดีนะคะก็ใช้ง่ายนะคะข้างบ้านนี้ไปได้ไงเอรินนะคะเอรินเป็นบ้านน้ำหอมที่ขวดแบบลักชูรี่มากคือขวดเขาดูแบบสวยมากหัวเป็นเหมือนแบบเป็นหินอย่างเงี้ยมีความทองๆมาเลืองมาลองชอบมากเลยนะคะก็เลยมีเอรินอยู่ประมาณ 5-6 ขวดพอมันอยู่ด้วยกันปุ๊บพอเลยมันเป็นแบบมีเป็นหินเป็นอะไรอย่างเงี้ยขวดมันสวยนะพอเรียงๆอยู่ด้วยกันก็คือขวดสวยมากเลยเอรินก็เป็นบ้านน้ำหอมที่เป็นลักชัวรี่ขึ้นของ Estée Lauder นะคะก็ทำออกมามีความแบบธรรมชาติกลิ่นบางๆสบายๆแต่ละกลิ่นเขาค่อนข้างมีความแบบพิเศษในตัวมากๆเลยนะคะแล้วก็เลิฟสุดก็เลยซื้อขวดใหญ่เลยนะคะของเอรินก็คือ Amber Mark อันนี้คือซื้อไซส์ใหญ่เลยนะคะนี่คือไซส์ร้อยมั้ง Amber Mark เป็นกลิ่นที่แบบเฮ้ยเป็นกลิ่นตัวคนที่หอมนวลนวลคือผู้ดีสะอาด Amber Mark นี่ดีงามมากๆนี่ถ้าเกิดคุณไปอยู่ต่างประเทศนะแล้วฉีดกลิ่นนี้แล้วเดินอยู่อาจจะสโนว์วิ่งหรือว่าแบบอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยโอ้ยกลิ่นนี้คือเดอะเบสแล้วก็มาส่วนที่เรียกว่าฝ้ายใช้บ่อยละกันช่วงนี้นะคะเหมือนเป็นรีวิวคร่าวๆว่าฝ้ายใช้น้ำหอมช่วงนี้อะไรบ่อยเนาะเพอร์โรสนะคะยังใช้บ่อยอยู่นะคะสีฟาซิโอเน่นะคะโคมิลาเคิลนะคะตัวน้ำชมพูแว่งแว่งน้ำหอมที่แบบแม้สุดๆแต่ว่าก็หอมจริงๆนะคะน้ำสีม่วงนะคะหอมมากทุกคนชมเยอะมากนะคะอลิซาเกิร์ลออฟนาวนะคะฟอร์เวอร์นะเพิ่งเข้ามาอยู่ในลิสต์ใช้บ่อยใหม่ๆนะเพราะว่ารู้สึกว่ากลิ่นเหมาะกับแบบอากาศร้อนๆนิดนึงเพราะมีความแบบลูกอมยัมมี่นั่งอยู่ร้านขนมริมทะเลแล้วแบบมีแบบไอศกรีมที่วางเยลลี่มาข้างบนอะไรเงี้ยกุชชี่ฟอร่ายังเป็นแบบเดอะเบสในดวงใจตลอดกาลนะคะนี่เป็นขวดใหม่เขาเป็น EDP นะคะขวดน่ารักมากทุกคนดูดิแบบเหมือนขวดน้ำหอมเซรามูนบาร์บี้อะไรเงี้ยชอบมากแล้วขวดสวยถูกใจเข้าสู่ช่วงคุณแม่ของเมาแต่คนจะมองเฮ้ยช่วงนี้แต่ว่าแบบช่วงท้องก็ใช้เหรอไม่บอกไปเลยว่าช่วงท้องไม่ใช้น้ำหอมแต่ว่าช่วงก่อนวันที่ท้องเนี่ยใช้ประมาณนี้ที่บอกมานะคะเจอโจ้นะคะก็เป็นตัวที่เหมาะกับอากาศประเทศไทยเสมอเป็นกลิ่นที่แบบฉีดแล้วแบบเหมือนเพิ่งอาบน้ำเสร็จใหม่ตลอดสะอาดหอมหวานเหมือนแบบคุณอยู่ริมทะเลตลอดเวลาคือมีความแบบเกลือทะเลปนคาราเมลนะคะตัวนี้ก็ใช้ง่ายอันนี้เป็นกลิ่นที่ฉีดแล้วก็จะมีความรู้สึกเป็นเด็กน้อยตัวเล็กๆสดใสนะคะก็คือลองแวงโมเดิร์นพรินเซสนะคะนี่เพิ่งเปิดขวดใหม่เป็นกระโปรงซึ่งชอบมากเป็นกลิ่นแบบแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยชอบนะคือส่วนตัวสังเกตได้ว่าฝ้ายจะชอบใช้ของทนโปร่งๆหน่อยนะคะคือไม่ทึบมาก
ชอบโคนที่แบบฉีดแล้วก็ไม่มึนหัวจนเกินไปอันนี้คือที่หยิบมาเนี่ยคือโปร่งทุกตัวเลยนะแล้วก็มาถึงบ้านบูการีนะคะที่ไฟใช้เองจริงๆนะคะก็จะมีนะคะมีน้องแดงนะคะตัวนี้คือคอรัลนะคะตัวนี้ออกฟุตตี้นะคะอันนี้ออกสะอาดเลยนะคริสโตไลน์นะคะสีขาวสะอาดมากใช้ง่ายนะคะอันนี้เพิ่งซื้อมาเป็นของใหม่แล้วก็เป็นลิมิเต็ดด้วยนะเป็นสีลุงนะคะแต่อันนี้เนี่ยไม่ได้ใช้บ่อยเพราะว่ารู้สึกว่ากลิ่นแบบไม่ได้ถูกจริตมากแต่ว่ามีไว้เพราะว่าขวดมันสวยน้องม่วงในตำนานนะคะดังสุกอมาทิสนะคะก็ใช้ง่ายมากๆเลยนะคะเอาจริงสีม่วงสีขาวเนี่ยหยิบฉีดบ่อยสุดเออสองตัวนี้เนาะแล้วก็อีก2ตัวที่ก็ต้องมาคู่กันกับบูการีนะเพราะว่าเหมือนเขาจะอยู่แบบด้วยกันมาตลอดนะคะก็คือวัวไซเช่นะคะไฟก็มี2รุ่นนะคะมีบาร์คริสตัลแล้วก็บาร์คริสตัลแอบโซลูนะคะสายหวานแต่ว่าเป็นหวานแบบหวานคริสตัลอ่ะทุกคนคือหวานปุ่มโปร่งไม่ใช่หวานแบบไม่ใช่หวานขนมไม่ใช่หวานผลไม้นะคะคือตามชื่อเลยคือ bright crystal จริงๆนะอันนี้จะมีความเซ็กซี่ขึ้นมาหน่อยก็คือติดทนขึ้นมีความหวานฉ่ำขึ้นมีความเพิ่มความผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่เนี้ยเป็นแบบเป็นหวานเด็กน้อยมากสายมหาลัยมัธยมปลายถ้าเกิดจะใช้นะมา bright crystal อ่ะไม่ผิดหวังแน่นอนฉีดแบบสบายๆแบบอยากได้หวานหวานหอมหอมไม่ต้องคิดมากก็ bright crystal ได้แล้วก็ราคาไม่แรงมากนะคะแล้วก็มีน้องคนนี้นะคะที่ถ้าเกิดใครอยากจะแบบให้แนะนำน้ำหอมสายกุหลาบไฟจะแนะนำตัวนี้เลยหอมมากๆคือ MFK นะคะเป็นอาราโรสนะคะอันนี้คือบ้านเดียวกับบาการ์แรตรูชนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคนจะไม่ได้ฮิตเท่าบาการ์แรตรูชแต่ว่าไฟว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่น้ำหอมผู้หญิงที่ออกกุหลาบแล้วหอมมากๆคือถ้าเกิดคุณไปบาการ์แรตรูชแล้วอะคุณชอบอะแล้วคุณเป็นสายแบบดอกกุหลาบหน่อยนะคุณมาตัวนี้ไม่ผิดหวังหอมมากมันมีความแบบบาการ์แรตนิดๆแต่ว่าออกมาทางดอกไม้กลิ่นเหมือนแบบโรงแรมแพงๆมีความแบบเป็นดอกไม้ที่อยู่ในโถงแพงๆสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้กลิ่นที่เคาน์เตอร์แล้วก็คือแบบเขามีหลายไซส์นะแต่ฝ่ายจัด200มาเลยก็รู้สึกว่าจะได้ใช้แล้วคุ้มแน่นอนหอมมากๆอ้อเรามีบ้านที่ขวดสวยแต่ว่าแบบไม่ค่อยได้คนพูดถึงอยู่นะคะพูดถึงบ้านนี้ฟุชชี่นะคะเป็นขวดที่ฝ่ายรู้สึกว่ามีแล้วมันต้องมีแบบวางด้วยกันเยอะๆอ่ะตอนที่ซื้อขวดอ่ะสารภาพตามตรงว่าแทบจะไม่ได้ลองกลิ่นเลยคือขวดไหนที่วางอยู่ด้วยกันเราสวยก็คือจับมานะคะมีช่วยมี3รุ่นนะ A Song for the Rose นะคะคือขวดสีฟ้ามันเป็นฟ้าแบบฟ้าใสๆด้วยนะเออสวยมากแล้วก็เป็นทองๆแล้วก็แบบเหมือนลงยาสีทองฮุชชี่ครบ100ปีฮุชชี่นะคะก็เลยต้องจัดซะหน่อยนะคะอันนี้เป็นสีเขียวใสๆก็สวยเป็นรุ่น1921นะคะ A Chance for the Nim นะคะก็เป็นชมพูแบบทึบๆแต่ว่าเป็นชมพูแบบสวยดีอ่ะก็รู้สึกว่ามี3ขวดอยู่ด้วยกันก็สวยดีอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะคะเหมือนเน้นสะสมมากกว่าแต่ว่าเป็นสะสมที่รู้สึกว่าคุ้มค่าที่จะมีสวยแล้วก็มีกุชชี่ที่มีอีก2ตัวที่ก็ขวดสวยนะคะอันนี้เป็นกุชชี่แบบดูนออดูเนาะที่เป็นขวดแบบเหมือนเอามาจากเสากรีกโรมันเขียวๆใสๆวินเทอร์เมโลดี้เออมันปีลายดอกกุชชี่อยู่อ่ะก็เลยชอบนะก็เป็นคนแพ้อะไรแบบดอกๆแบบใสๆจะหมดแล้วจะหมดแล้วแล้วก็มีโซนนี้นะคะที่เป็นแบบขวดสวยๆน่ารักๆอ่ะอารมณ์แบบดอกไม้อย่างเงี้ยนี่ก็เป็นมาร์คซาคอบนะคะก็ชอบเพราะว่าขวดนะคะแต่ว่ากลิ่นอ่ะค่อนข้างธรรมดาแต่ว่าขวดเขาเนี่ยไม่ธรรมดาก็เลยมีเอาไว้นะคะสวยมากแล้วก็อีกบ้านที่แบบขวดนี่คือแบบอลังการทุกครั้งนะคืออานาซูยทุกคนดูดิอันนี้คือเป็นบอลลูนเนาะอันนี้เป็นยูนิคอร์นอันนี้เป็นเมอร์เมดคือแบบอานาซูยขวดอลังการมากนะคะอันนี้ก็เน้นสะสมเออมันไม่ธรรมดาไม่ใช่ขวดน้ำหอมทั่วไปมันเป็นแบบเหมือนเป็นที่ตั้งโชว์ก็ได้อะไรเงี้ยก็แล้วก็มีถาดนี้นะคะที่เป็นน้ำหอมทดลองนะคะเวลาซื้อของจากห้างมาค่ะเขาจะมีน้ำหอมทดลองแถมให้ใช่ไหมแล้วก็จะมาเก็บเอาไว้ถาดนี้นะคะก็น่ารักดีนะคะมันก็จะเป็นแบบน้ำหอมทดลองทุกคนแบบหัวสเปรย์ 1.2 ml อะไรอย่างนี้นะก็จะเก็บไว้ในถาดไว้นะเป็นกลิ่นที่เลือกๆเราก็ชอบนะคะก็มาเก็บเอาไว้หาถาดใส่ให้เขาน่ารักน่ารักแบบนี้นะบางทีก็รู้สึกว่าพกพาง่ายดีวันไหนที่แบบแบ่งน้ำหอมไม่ทันอย่างเงี้ยก็เออคว้าไปติดกระเป๋าไว้นะคะเติมระหว่างวันก็ง่ายดีเพราะว่าอันนี้มันแบบมันไซส์แบบติดกระเป๋าง่ายมากเลยนะพวกน้ำหอมทดลองเนี่ยก็เวลาได้จากเคาน์เตอร์มาก็จะแบบแฮปปี้นะคะก็มาเก็บเอาไว้แบบนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยเนาะมาเรื่องที่ทุกคนน่าสงสัยแน่นอนนะคะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเท่าไหร่คะอยากจะมีเยอะประมาณนี้บ้างบ้านน้ำหอมเหมือนกันนะคะประมาณ1,350,000 บาทนะคะ wow. เยอะนะก็รู้สึกว่าแบบ
เออมันก็เป็นมูลค่าที่ไม่ใช่น้อยแต่ว่าที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนคนก็เยอะนะนี่คือได้หลายขวดมากเลยนะแบบ200กว่าขวดอะไรเงี้ยอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบเงินเก็บทั้งหมดเลยนะคือซื้อเองแบบมีคนให้อ่ะน้อยมากน่าจะมีอันเนี้ยที่ทางจีบันให้มานะคะแฟนซื้อให้ไม่มีแฟนไม่มีซื้อให้อ๋อมีซื้อให้ขวดนึงขวดเดียวบอมเชลวิกเตอร์ซีเครตไม่มีเลยอ๋อมีอันนี้เขาให้มาแบรนด์คนไทยนะคะเตโพเล่นะคะนอกนั้นซื้อเองหมดเลยนี่ก็คือเปิดกลุ่มครั้งแรกจริงจังเลยนะคะและคิดว่าจะเป็นครั้งเดียวเหนื่อยมากทุกคนคือ200กว่าขวดไม่เคยพูดเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะเป็นขวดใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็อยากที่จะเมาหมอใจจริงอะอยากจะแบบลงละเอียดทุกขวดเลยนะเพราะว่าใช้จริงอะอยากบอกต่อแบบว่าแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมันไม่ไหวทุกคนเนาะก็อย่าลืมนะคะใครที่สนใจตัวไหนอะไรยังไงนะคะอยากให้กำลังใจคุณแม่นะคะก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ข้างล่างได้เลยนะคะว่าแบบชอบตัวไหนยังไงมามอยกันต่อได้นะคะและคลิปหน้านะคะใครจะมาลุ้นของตัวไหนนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ